ครับคุณเอครับขออนุญาตสอบถามว่าเรื่องราวของเราเนี่ยมันเป็นไงมาไงครับเกิดขึ้นเมื่อไหร่เรื่องนี้ค่อนข้างนานพอสมควรนะคะก็คือประมาณ15ปีที่แล้วอะค่ะสมัยยังเป็นยังเป็นนักศึกษาปริญญาตรีอยู่ค่ะครับค่ะแล้วก็คือช่วงนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าเรากำลังจะทำโปรเจกต์จบอะค่ะก็มีโอกาสได้เข้าไปแบงค์แห่งหนึ่งก็ไปเจอเขาเนี่ยแหละค่ะคือเขามีตำแหน่งที่ค่อนข้างใหญ่อยู่ที่นั่นนะคะก็แสดงท่าทีในการว่าอยากเข้าให้ความช่วยเหลือเข้ามาช่วยเหลือเรื่องโปรเจกต์เราช่วยเหลือนู่นนี่นี่นั่นนะคะเราก็รู้สึกว่าเขาเป็นเหมือนเป็นผู้บริหารที่แบบค่อนข้างน่าเคารพอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราก็รู้สึกว่าพี่คนนี้คือช่วยเยอะอะไรประมาณเนี้ยค่ะจนมีวันนึงนะคะเขาก็คือแบบเขาบอกว่าคือเป็นวันที่นัดกันว่าจะต้องคุยอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วเขาก็คือเหมือนประมาณว่าเขาบอกว่าเขาไม่สะดวกเขาไม่สะดวกออกมาจากที่พักเขาอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่าเนี่ยมาคุยที่พักเขาได้ไหมซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็คือโฟกัสแค่ว่าเราอยากให้โปรเจกต์เราเนี่ยที่จะทำจบเนี่ยจบปอตีเนี่ยให้มันเสร็จสักทีอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยไม่ได้คิดอะไรเราก็เลยไปที่พักเขาซึ่งพอไปถึงเนี่ยก็คือมันไม่เป็นอย่างนั้นเลยไม่ได้คุยเรื่องนี้เลยก็คือเขาก็เปิดคาราโอเกะร้องเพลงของเขาไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เขาก็เริ่มมีการแบบมาลวนลามอะค่ะคือเหมือนกับว่ามาแบบเข้ามากอดแล้วก็เข้ามาจูบอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็ตกใจแล้วก็ผลักเขาแล้วเราก็ตกใจแล้วก็แป๊บนึงก็คือเหมือนแบบเราก็คืองงว่าแบบเฮ้ยพี่ทำอะไรอะไรเงี้ยค่ะคือเขาก็คือแบบเขาก็แบบไม่ก็คือไม่ยอมเขาก็เลยแบบทำยิ่งกว่านี้คือพุ่งเข้ามาแบบพยายามจะปั้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราถ้าสุดคือเราก็สู้แรงเขาไม่ได้ครับเราก็คือโดนเขาก็คือถ้าพูดง่ายคือโดนข่มขืนนะคะแล้วทีนี้เนี่ยพอมันเสร็จแล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่าเขาก็คุยเหมือนพูดประมาณว่าเนี่ยมันไม่ได้เป็นการแบบข่มขืนอะไรนี้นะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็คิดว่าเขาจะคบกับเราอ่ะก็พูดแบบอย่างแบบเรียกว่าอะไรปกโปรเทคตัวเองแบบนี้อะค่ะว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะคบกับเราเขาไม่ได้ทำแบบนี้แล้วแบบเขาจะหายไปไหนนะหรืออะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วเขาก็เหมือนค่อนข้างโชว์พาวว่าเนี่ยรู้ไหมพ่อเขาเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนั้นก็คือพ่อเขาคือดังมากอยู่แล้วคือเป็นที่รู้จักเราก็รู้อยู่แล้วช่วงนั้นคือแบบเหมือนรัฐบาลก็คือแบบค่อนข้างแบบคือเคารพนับถือท่านนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนเราโดนขู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วประกอบกับตอนนั้นเนี่ยประกอบกับตอนนั้นเนี่ยเหมือนทางคุณพ่อเนี่ยคือกำลังจะเป็นแคนดิเดตขึ้นตำแหน่งสำคัญที่องค์กรหนึ่งเราก็เหมือนเป็นเด็กตอนนั้นเราเริ่มผสมกลัวไปหมดเลยว่าแบบมันจะมีคนอะไรบ้างไหมแล้วเราไม่รู้ว่าเขาแบบมีคลิปมีอะไรอย่างนี้ด้วยไหมเพราะว่าเขาก็พูดเหมือนแบบพูดเล่นพูดติดตลกอะไรประมาณนี้ค่ะว่าเหมือนแบบเหมือนแบบจะถ่ายไว้หรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็คือตอนนั้นคือเราเด็กเราก็เลยไม่รู้ว่าเขาถ้าทำจริงหรือเปล่าหรือเขาแค่พูดเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับเราก็เลยไม่รู้ว่ายังไงนี่หลังจากนั้นมาก็คือเขาก็อย่างที่บอกค่ะเขาก็เหมือนโปรเทคตัวเขาเองเหมือนว่าเนี่ยเขาจะคบกับเราแต่ในความจริงแล้วคือเรารู้สึกว่าเนี่ยไม่ใช่การคบกันแล้วตลอดเวลาก็คือนิสัยส่วนตัวของเขาเนี่ยที่เราเจอนะคะก็คือนิสัยส่วนตัวเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนแบบขี้โมโหขี้หงิดคล้ายไบโพล่าอารมณ์ขึ้นๆลงๆแล้วเวลาเขาโมโหเนี่ยเขาจะหยาบคายมากคือเราจะแบบหน้ามือไปหลังมือเลยซึ่งอันนี้เป็นอาการที่เราโดนมาตลอดข่มขู่แล้วซึ่งเขาก็จะคือขู่แล้วก็เหมือนกับว่าวันไหนเขาอยากเจอเราต้องไปเจอเขาถ้าไม่เจอเขาก็จะด่าแบบหยาบคล้ายๆอะค่ะแล้วบางทีก็เหมือนกับแบบก็จะขู่เรานู่นนี่นี่นั่นจนเราแบบไม่รู้จะทำยังไงคือตอนนั้นเราก็เด็กค่ะเราก็คือไม่รู้จะทำยังไงจริงเราต้องไปเจอเขาเพราะเราไม่รู้เขาทำอะไรได้บ้างเราก็เลยกลัวเนี่ยก็เป็นความสัมพันธ์อยู่อย่างเงี้ยค่ะมันก็รู้สึกแย่คือรู้สึกแย่มากการทำของเขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วคือมันมีวันเกิดเรื่องเนี่ยวันที่เกิดเรื่องเนี่ยมันเป็นวันที่อยู่ๆเขาก็อยากให้เราไปเจอตอนกลางคืนซึ่งมืดแบบค่อนข้างประมาณ 3-4 ทุ่มแล้วค่ะเขาก็โทรมาเรียกว่าออกมาดูนี้อะไรประมาณเนี้ยค่ะซึ่งเราก็ทำไงดีเราก็เลยต้องโกหกนะตอนนั้นก็เลยต้องโกหกคุณพ่อคุณแม่ไปว่าเดี๋ยวเราไปแฮงเอากับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอดีเราก็นั่งแท็กซี่ไปเราก็โกรธวันนั้นนะคะเป็นวันที่เราทำโทรศัพท์หล่นอยู่ในแท็กซี่
เราก็คือไม่ได้คืนพอไปถึงบ้านเขาเนี่ยเราก็คิดว่าอ๋อก็เดี๋ยวก็คงแบบก็คงเดี๋ยวก็แป๊บนึงก็คงได้กลับบ้านแล้วแหละอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่ปรากฏว่าคืนนั้นคืออะไรก็ไม่รู้คือไปของขึ้นมาจากไหนก็ไม่รู้คืออารมณ์ว่าไม่ได้ฉันไม่ให้เธอกลับบ้านก็คือทะเลาะกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไม่ให้เรากลับบ้านเราก็เลยบอกว่าถ้าไม่ให้เรากลับบ้านขอเราติดต่อพ่อแม่ได้ไหมเพราะว่าเราอ่ะคือจะได้บอกพ่อแม่ถูกว่าเราไปนอนห้องเพื่อนหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้จะได้ตัดปัญหาด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือไม่อยากมีปัญหากับคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยค่ะปรากฏเขาก็ไม่ให้โทรก็คือเหมือนกับว่าเราก็เหมือนหายไปจากพ่อแม่ค่ะแล้วเขาก็เหมือนเขาก็ขังเอาไว้ในนั้นนะคะอยู่กับเขาอยู่งั้นนะคะในห้องเขาอะจนเขาปล่อยตัวเรากลับอีกที5 โมงประมาณ5-6 โมงเย็นของอีกวันนึงอะค่ะครับเราถึงได้กลับมาเจอพ่อแม่แล้วในความสัมพันธ์ที่อยู่ต้องเรียกว่าถูกบังคับข่มขู่อยู่อย่างเงี้ยมันระยะเวลานานแค่ไหนก็ถ้าจะไม่ผิดต่ำมันน่าจะเกือบน่าจะต่ำนี้น่าจะครึ่งปีอะค่ะที่เป็นประมาณเนี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าเราไม่แฮปปี้แล้วเราก็แบบทุกข์ทรมานอะคุยกี่ทีก็จะโดนเขาด่าเสียแหกคือเขาเป็นคนณตอนนั้นนะคะ15 ปีที่แล้วเนี่ยเหมือนเขาเป็นคนคอนโทรลอารมณ์ตัวเองไม่ได้จากที่เราสังเกตอะค่ะซึ่งตอนนั้นไอ้โรคไบโพล่าอะไรเงี้ยมันยังไม่เป็นที่รู้จักเท่าไหร่แต่ณวันเนี้ยพอวันที่เราโตขึ้นอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นโรคนี้เพราะว่าคือเวลาเขาโมโหนี่คือแบบจะด่าเสียหายๆอะค่ะแล้วมันคือมันบางทีเราก็งงว่าคนระดับนี้แบบทำไมแบบพูดใจหยาบได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะและในอันนี้เนี่ยเราใช้เวลานานแค่ไหนที่จะแบบสลัดเขาออกมาหรือว่ามันเรื่องราวมันจบลงยังไงตอนนี้กว่าที่เราจะหนีเขาออกมาได้คือเราพยายามขอเลิกเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็ไม่เป็นผลเพราะมันเหมือนอารมณ์ว่าถ้าเขาจะเลิกเขาจะเลิกเองคือเป็นทำนองเนี้ยค่ะซึ่งเราเคยให้พี่สาวเนี่ยเคลียร์กับเขาหรืออะไรเงี้ยคือพี่สาวเราก็ค่อนข้างแบบมี power เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็คือให้เคลียร์ให้หน่อยก็คือณวันนั้นก็คือเคลียร์ไม่สำเร็จแล้วพี่สาวก็เลยพูดกับเราว่าขอโทษที่ช่วยไม่ได้แต่ว่าเชื่อเถอะคนแบบเนี้ยเดี๋ยวพอเขามีเป้าหมายใหม่อ่ะเดี๋ยวเขาก็ไปเองคือซึ่งวันนั้นคือแบบรู้สึกเจ็บปวดมากกับการที่แบบคือเราแพ้เขาแบบทุกทางเลยอะค่ะจนกระทั่งด้วยความที่วันนั้นที่ได้เล่าไปว่าเรากลับบ้านมาอีกทีนึงประมาณ 5-6 โมงเย็นนะคะคือซึ่งสภาพคุณพ่อคุณแม่คือเหมือนลูกหายไปอย่างเงี้ยไม่รู้ติดต่อลูกไม่ได้คือเรากลับมาที่บ้านอย่างเงี้ยเราเจอพ่อแม่เรานอนแบบเหมือนกับว่าเพิ่งไปฉีดยาลดความดันกันมาค่ะมันเป็นภาพที่แบบติดตาเรามากแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าแบบมันไปใหญ่แล้วว่าตอนเนี้ยแล้วมันก็สร้างความเข้าใจผิดให้ทางครอบครัวค่ะว่าเหมือนคล้ายๆว่าเหมือนเราอะไม่ดีอะไรเงี้ยแบบไปไหนก็ไม่รู้กับคนอื่นอะไรเงี้ยไม่กลับบ้านเราก็คือไม่สามารถพูดเรื่องนี้กับครอบครัวได้เพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นสมัยนั้นมันเป็นเรื่องที่ใหม่จริงๆมันไม่มีใครกล้าพูดว่าแบบเนี่ยหนูโดนกระทำแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณพ่อก็เลยเหมือนพูดประมาณว่าก็ถ้าอย่างนั้นนะก็ไปอยู่ออสเตรเลียดีกว่าเราก็เลยรู้สึกว่าดีใจมากที่พ่อพูดคำนี้ครับดีใจมากเพราะคือตอนนั้นคือเหมือนคุณพ่อมองว่าเฮ้ยทำไมเราทำผิดขนาดนี้อะไรเงี้ยคือเขาก็รับไม่ได้เขาบอกว่าถ้าจะทำแบบเนี้ยให้ไปอยู่ออสเตรเลียดีกว่าอย่ามาทำอย่างนี้ที่ไทยเลยคือนวันมือถักคือถามว่าโดนพ่อว่านี่คือมันเป็นวันที่เจ็บปวดที่สุดนะเพราะคุณพ่อว่าแรงมากแต่คุณพ่อไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราบ้างที่ผ่านมาเพราะเราไม่เคยเล่าเลยค่ะทีเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าคือเราจะได้หลุดพ้นละแล้วเราก็คือได้ไปออสเตรเลียจริงแน่ค่ะก็เป็นการขาดการติดต่อกันไปเลยเพราะว่าเราเปลี่ยนอีเมลเราเปลี่ยนโทรศัพท์อย่างเงี้ยค่ะ